จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เฝ้าระวังเข้มข้นค่ะหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงพร้อมกันหลายจุดขณะที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาระบุว่าเน้นทำงานเชิงรุกติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะพลตำรวจตรีเสกสรรชูรังสฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตรอบนอกของอำเภอเมืองยะลาหลังพบข้อมูลว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงวางแผนสั่งการกลุ่มขบวนการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อเหตุความไม่สงบพร้อมกันหลายจุดในช่วงเวลานี้พร้อมเน้นย้ำให้กำลัง3ฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองตั้งด่านลอยและให้ชุดอาสาป้องกันเมืองประจำจุดต่างๆเฝ้าระวังป้องกันสอดส่องดูแลวัตถุต้องสงสัยบุคคลแปลกหน้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในการก่อเหตุค่ะอย่างไรก็ตามนะคะล่าสุดเมื่อค่ำวันนี้ก็มีผู้ก่อเหตุคว้างไปบอมใส่จุดตรวจท่าสาบหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่มีรถยนต์ชาวบ้านได้รับความเสียหายค่ะดีครับเดี๋ยวจะเน้นเชิงรุกคือเชิงสืบสวนไปยังถึงที่น่าจะเป็นแหล่งเก็บตัวแหล่งซุกซ่อนตัวนะครับส่วนต่างนี่ก็จะตั้งเข้มข้นตามปกติเป็นที่น่าสังเกตว่านอกจากเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาแล้วนะคะยังเกิดเหตุลักษณะคล้ายกันที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุยิงใส่ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และระเบิดซ้ำรวม2แห่งเหตุการณ์นี้มีตำรวจเสียชีวิต1นายขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีการลอบเผากล้องวงจรปิดหลายจุดรวมทั้งเครื่องจักรกลหลอกล่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนที่จะกดระเบิดซ้ำแต่ว่าเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นความผิดปกติก่อนนะคะจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ